สวัสดีสี่เสือประจำภารกิจโกลเด้นบูในเบื้องต้นเราอยากจะทำละครแอคชั่นเพราะเราก็คิดว่ามันยังมีเสน่ห์อยู่ละครแอคชั่นสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีตัวละครคล้ายๆฮีโร่เราก็เลยอยากจะได้ตัวละครที่เป็นกลุ่มของพระเอกเพื่อไปทำภารกิจก็ประมาณว่าแต่ละคนเนี่ยมาจากแต่ละหน่วยนะครับซึ่งถูกเลือกมาเฉพาะคนที่แบบมีความสามารถเฉพาะทางแล้วก็เอา4คนเนี้ยมารวมตัวกันในภารกิจหนึ่งซึ่งไปจัดการกับพวกสิงขบวนการค้ายาเสพติดครับขบวนการค้ามนุษย์นะครับแล้วก็พวกบ่อนการพนันที่อยู่แนวตะเข็บชายแดนเป็นประเทศสมมติขึ้นมาครับซึ่งจริงๆเนี่ยเรื่องมันไปไกลถึงขั้นที่ห้วยกะทิทองเขาต้องการจะแบ่งแยกประเทศเลยนะซึ่งกฎหมายเนี่ยทำอะไรเขาไม่ได้ด้วยนะส่วนแบบต้องมีสายลับเข้าไปแกคงยังไม่เคยเจอของจริงใช่ไหมไอเด็กน้อยเรามีตัวละครเอกอยู่4ตัวเราต้องการตัวหล่อว่างั้นตัวหล่อ2แล้วก็ตัวค่อนข้างจะคอมเมดี้ตัวตลกอีก2ตัวละครที่เป็นพระเอกอ่ะต้องมีฟิกเกอร์มีรูปร่างมีแอคชั่นเป็นนะครับนิวเนี่ยเคยร่วมงานกับพี่หลายเรื่องแหละงั้นนิวถ้าใครเคยตาม IG หรือ Facebook นิวก็คงจะรู้ว่าโอ้โหแน่นมากนะครับไนกี้นี่ไม่เคยร่วมงานด้วยกันแต่เห็นดูผลงานน้องบ่อยๆนะครับก็รู้ว่าน้องเป็นค่อนข้างเป็นคนที่แข็งแรงก็เลยเกิดมาเป็นนิวกับไนกี้คือถ้าจะเป็นความเท่เนี่ยเหมือนกันครับตัวจริงกับในละครนะผมจะออกแนวแบบติดเท่แบบผมไม่ตัดผมหรอไม่เป็นไรนี่ในเรื่องเนี่ยผมก็จะเป็นแบบแนวสุขุมกว่าเขานะครับต้องทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่กว่าคนอื่นเป็นนักวางแผนเลยแหละพี่นิวในเรื่องครับส่วนผมนะครับก็เป็นนาวาตรีคาถาเชี่ยวชาญเรื่องการลุยเรื่องการลบเชี่ยวชาญทางด้านการทางน้ำนะครับผมส่วนใหญ่สายลุยเนี่ยก็ต้องมานำผมก็ว่าทางจ่าก็จะเป็นคนคอยคิดแผนต่างๆไม่ถูกกันด้วยไม่ถูกกันด้วยเอาจริงๆจริงไม่ถูกกันด้วยในเรื่องแอบสปอยให้นิดนึงทำไมแกไม่ทำตามแผนจะบอกให้ทำตามแผนถึงเวลาแรกมึงต้องแรกสิไว้จักทำไมแกไม่เชื่อใจเพื่อนบ้างวะส่วนตัวตลกเนี่ยนายกับตัวโกติเนี่ยทั้งสองคนนี้รับรองว่าไม่เป็นปัญหากับกองแน่เรื่องตลกก็คาแรคเตอร์ในเรื่องก็คือเป็นคนเรียกว่าจอนจัดก่อนอันนี้หากินโดยการล้วงกระเป๋าพื้นฐานชีวิตเนี่ยไม่ได้เป็นคนร่ำรวยแต่ก็ไม่ใช่คนเลวแล้วก็แสดงเหมือนกับแสดงมายากลได้ก็ใช้คำว่ามายากลนี่แหละวันนี้ก็หลอกเขาหลอกเอาตังค์เขาหมายหลอกเพราะไม่นั่งสารพัดสารพีผมบอกว่าในเรื่องเป็นตำรวจอยู่แล้วครับเป็นตำรวจแต่ว่าจะเก่งเรื่องการเจรจาต่อรองเนี่ยพูดเวลาไปพูดหรือว่าต้องไปเจอใครอะไรเงี้ยดังนั้นแล้วตัวละครตัวนี้เวลาที่มันเจอคนร้ายหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นผมที่ต้องออกไปรู้ความลับหรือเวลาไปพูดไปอะไรเงี้ยก็จะเป็นเหล่ามากกว่าไปแล้วเฮ้ยอย่ากันเว้ยไม่ใช่สัญญาณสัญญาอะไรไก่เหรอไก่อกฉันนี่แหละจะทำลายอิทธิพลของป่าสิงด้วยมือของฉันเองอะตอนแรกที่เราเจอน้ำตาลเนี่ยน้องเป็นนักกีฬาอยู่แล้วเพราะบทนี้ต้องมีความเป็นธรรมะทะแมงเพราะน้องต้องเล่นเป็นตำรวจแล้วก็มีแอคชั่นด้วยจริงๆก็มีทีมงานคนนึงติดต่อมาว่าแบบมันมีคาแรคเตอร์ที่คล้ายๆเรานะลองดูไหมก็คือบทกะทิเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าเอ้ยมันพอไปได้นะกะทินี่เป็นตำรวจสาวค่ะเพิ่งจบใหม่เป็น10ตำรวจตีค่ะแล้วก็เป็นลูกสาวกำนันในหมู่บ้านห้วยกระทิงทองค่ะน้ำตาลก็ไม่ได้แบบคาดหวังว่าน้ำตาลจะเป็นนางเอกหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันมีโอกาสเข้ามาเราก็อยากจะทำให้เต็มที่ก็ความธรรมะทะแมงน้องอะได้อยู่แล้วนะครับหน้าตาก็ผ่านก็เลยอ่ะลองให้โอกาสน้องดูช่วงแรกก็ต้องปลุกปั้มกันนิดนึงพอหลังๆก็ไหลลื่นไม่นะไอ้นี่เธอโอเคหรือเปล่าโอเคสบายมากขอบคุณมากนะที่ช่วยสำหรับดุจดาวในเรื่องคาแรคเตอร์ก็คือเป็นผู้หญิงสมัยใหม่เนาะเพราะว่าเขาไปเรียนแล้วก็ใช้ชีวิตเมืองนอกจนกลับมาก็อยากจะแบบพัฒนาชุมชนที่อยู่ก็เป็นคนที่ตั้งใจดีคิดดี
จริงๆเขาไม่รู้มาก่อนนะว่าแบบเบื้องหลังปัสสิงเป็นอะไรยังไงคุณพ่อเปิดบ่อนคาสิโนเหรอคะดาวรู้ได้ไงลูกบุ๋ยไม่ได้บอกนะคะแล้วเมื่อไหร่คุณพ่อจะบอกดาวคะก็นี่ไงก็กำลังจะบอกเนี่ยรอไว้กินข้าวด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังดาวฝั่งตัวร้ายจะมีเรื่องของป๋าสิงห์นะฮะซึ่งป๋าสิงห์ก็เป็นตัวละครตัวร้ายหลักก็ป๋าสิงห์นี่เขาก็เจ้าชู้นะครับก็มีภรรยาอยู่อีก3คนมีพี่ตุ๊กมีพี่ปายแล้วก็มีน้องพลอยป๋าสิงห์นี่ก็จะมีลูกน้องก็คือชื่อบิ๊กนะถ้าดูทีเซอร์ก็เล่นโดยคุณบอยโชคชัยเพราะฝั่งตัวร้ายเนี่ยก็มีอิทธิพลในห้วยกระทิงทองเป็นเรื่องราวเกิดเรื่องทำให้4คนนี้ก็ถึงเข้ามาตามสืบนะครับแกอยากจะขอโอกาสแก้ตัวอีกครั้งใช่ไหมครับป๋าได้แต่คราวนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายฉากแอคชั่นเนี่ยก็พยายามทำแอคชั่นออกมาให้สมจริงสมจังมากที่สุดส่วนเรื่องงบประมาณพี่บอกเอ้ยตามสบายกระสุนเนี่ยจัดไปเลยกังวลเหมือนกันว่าแผนกพร็อพของเราจะเป็นคลังแสงเพราะเราต้องสต็อกกระสุนสต็อกปืนสต็อกอะไรไว้ระเบิดบางทีบทไม่ได้เขียนมาหรอกแต่ด้วยความพออยู่หน้างานแล้วต้องรีบโทรสั่งระเบิดกันเพิ่มอีก2คำลูกเพราะว่าอยากให้ฉากมันดูใหญ่ดูสมจริงละครเรื่องนี้เนี่ยนะครับเสียงมากเสียงน้อยเนี่ยไม่รู้นะแต่ว่าวันแรกที่เริ่มไปทำงานเนี่ยนะครับทีมงานเขาก็เอาเอกสารมาให้เซ็นเป็นประกันชีวิต แล้วก็ประกันอุบัติเหตุซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่นักแสดงทุกคนต้องทำเวลาเราเล่นละครนะครับระเบิดเสร็จปุ๊บแบบโอ้โหแล้วแบบจะถ้าดอกไหนมีไฟด้วยนะโอ้โหเขาบอกว่าเขาจะถ่ายสโลว์ใช่ไหมเวลาระเบิดปุ๊บเนี่ยเวลาตัดภาพเป็นสโลว์เนี่ยมันจะสวยพยายามอยากขยิบตาหรืออยากออกอาการกลัวก็ได้ไหมเขาเลือกอย่างแบบอย่างเงี้ยแล้วทุกคนไม่ได้ตาแข็งอย่างเงี้ยตึ้งไปแบบนี้ดูเงี้ยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็จะมันก็มีนะครับพี่เพราะว่าเราขับเจ็ตสกีเนาะเราไปกีฬาทางน้ำคลื่นค่อนข้างแรงนะครับที่เราไปยิงระเบิดในน้ำผมมีระเบิดในน้ำด้วยครับพี่นิวซึ่งมันเป็นจุดที่คือผมต้องบอกว่ามันเสี่ยงมากตรงที่ว่าแม่น้ำอ่ะมันสะท้อนแสงระเบิดที่วางไว้เนี่ยผมต้องขับมันหลายรอบหลายรอบมากจนแบบเฮ้ยพี่วางไว้ตรงไหนมากและแรงลมกับแรงน้ำเนี่ยมันทำให้ระเบิดอ่ะมันเคลื่อนที่ต้องมันอยู่รูปนึงที่แบบว่าเกือบไปเหมือนกันพอผมบอกว่าพี่เพิ่งกดนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูว่าระเบิดเนี่ยอยู่ตรงไหนยังไงกันแน่พอผมขับเข้าไปเท่านั้นล่ะไม่มีอะไรพี่มันเกิดอุบัติเหตุฉากนี้คือเขากดโอ้โหแบบน้ำกระจายแบบตรงเรือก็ได้แบบแล้วเขาก็แบบวิ่งเขาโอ้ยถ้าอย่างนั้นผมจะเข้าไปหาข่าวเองหัวหน้าครับผมว่าให้พวกเราไปด้วยนะครับนั่นสิครับหัวหน้าขาดพวกเราไม่สนุกนะไม่ดีกว่าสำหรับพี่พ่อตีกับน้องนายนะครับเป็นการทำงานที่ยากกว่าถ่ายฉากละครบู๊ทำไมอ่ะพี่นิวต้องใช้สมาธิคุณโคติคุณนายเนี่ยนะครับเขาจะมีพรสวรรค์ที่ติดตัวเข้ามาแค่แบบมองหน้าแค่อะไรเนี่ยมันก็กล้าขับลำบากแล้วว่าเฮ้ยเพื่อนมึงตบกูแรงนะมึงตบกูแรงทำงานที่นิวพี่นิกกี้สำหรับผมนะผมรู้สึกว่าเขามืออาชีพอ่ะเขาทำโฟเขาไปอยู่แล้วมืออาชีพร่างกายของเขาพี่จะเล่นฉากบู๊มากคือพูดตรงๆนะหนูตอนแรกที่ตอนนั้นยังไม่ได้เห็นนิวคือหนูรู้ว่านายกี้เนี่ยเป็นคนหุ่นดีแต่ว่าเราไม่คิดว่านิวจะมาเว้ยใช่ตอนแรกเราตกใจยังไม่ได้เปิดถามหน่อยทำไมต้องถอดเสื้อในบทเขาไม่ดีนะแต่จริงๆมันก็ออกมาดูเท่แหละแล้วก็ออกมาดีตอนเด็กๆน้ำตาลก็เป็นแฟนคลับพี่นิวเป็นเหมือนพระเอกคนแรกที่น้ำตาลชอบเลยค่ะคือมันจะมีซีนแรกครับที่เข้าฉากด้วยกันนะครับผมต้องขับมอเตอร์ไซค์มาใช่ไหม
แล้วก็น้องก็จะโดดกับฝางแล้วผมก็จะเบรกฟึ๊บแล้วน้องก็จะเอามือจับข้อมือผมแล้วก็ดึงผมออกมาจากมอเตอร์ไซค์ทีเนี้ยผมก็จะต้องใช้เวลาในจังหวะนี้ครับตั้งขาตั้งเพื่อที่จะแบบก้าวลงมาจากมอเตอร์ไซค์ช่วยน้องใช่ไหมพอจริงน้ำตาลกระโดดมาขวางปึ๊บแล้วยกผมอะลอยจากมอเตอร์ไซค์ยกออกมาโดยที่ผมยังไม่ได้ทันตั้งขาตั้งอะรู้สึกตัวอีกทีนึงคือตัวพี่ยืนอยู่ที่พื้นแล้วอะแรงเยอะชะมัดเลยแต่คือหนูก็ไม่รู้ว่าหนูแรงเยอะขนาดนั้นเลยเหรอหนูคิดว่าพี่นิวเขาช่วยแบบ acting ไงคะช่วยแบบออกมาด้วยแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วพี่นิวก็บอกว่าเออเนี่ยน้องยกผมลอยเลยหนูก็แบบจริงเหรอทุกวันนี้ก็ยังคาใจว่าหนูยกเขาได้จริงๆเหรอค่ะก็สำหรับมายกับผมนะครับก็มาเราไม่เคยเจอกันเนาะแล้วก็มาร่วมงานครั้งแรกนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าน้องคนนี้แบบว่ามีอินเนอร์ที่แบบว่าดีอะแล้วเขาว่าเป็นคนตั้งใจทำงานมากเลยเออน้องเป็นคนแบบแม่นบทแม่นไหมแม่นแม่นบทใช่พี่เวลาเข้าด้วยกันอุ้ยน้องมาแม่นเว้ยอะไรเงี้ยก็เขาก็บอกนะหมอแบบได้รับบทเป็นรูปแบบจริงๆว่าเขาเพราะตัวน้องเองนี่แอบอยู่ซึ่งตรงคาแรคเตอร์ตัวเขามากเลยครับหลายๆฉากที่เราเข้าด้วยกันก็ค่อนข้างสมูทเนาะเพราะว่าด้วยเรื่องของอารมณ์ครับโอเคงั้นถ้าเสร็จธุระแล้วก็เชิญนายห้ามทิ้งฉันไปอีกคนนึงสัญญานะไม่อยากต้องเสียใจและไม่อยากต้องเสียใจก็สิ่งที่ผู้ชมจะได้รับจากเรื่องเสือตัดสิงนิ่งหลอกเจ้านะครับผมว่าผู้ชมจะได้ความสนุกในกลิ่นอายของละครแอคชั่นนะครับให้ผู้ชมได้เห็นว่าธรรมะชนะอธรรมไม่ว่าคุณจะรวยไม่ว่าคุณจะมีอิทธิพลมากมายแค่ไหนนะครับแต่ถ้าคุณทำความเลวคุณเป็นคนไม่ดีคุณก็จะโดนฝ่ายธรรมะจัดการเส้นบางๆระหว่างคนดีคนเลวบางครั้งมันก็แค่ก้าวเดียวเดินไปข้างหน้าแล้วก็ไปเป็นคนเลวเหมือนเดิมกลับเวลากลับมาเขาเป็นคนดีเหมือนเก่านะครับมาดูละครเรื่องนี้แล้วคุณจะต้องตระหนกนะครับแอคชั่นมาดีแอคชั่นมาดีมาดีโอ้มันมีหลากหลายรสดราม่าก็มีแอคชั่นก็มีนะครับเพื่อนรักหักเลี่ยมโอนโอ้มีหมดบอกเลยก็ฝากเสือตัดสิงลิงหลอกเจ้านะครับทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ1 ทุ่มตรงท่านต้องไว้กดหมายเลขที่ตัดรอวันแรก20 กันยายนและดูย้อนหลังฟรีที่ถูกไอดีเชียร์Thank you.